สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันวันจันทร์นะคะคิดว่าจะได้เจอกันเรียนปกติแต่แล้วโรคโควิด -19 ก็ยังไม่หายใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเจอกันออนไลน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราเรียนหน่วยที่12นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนหน่วยที่12เดี๋ยวเราไปทบทวนหน่วยที่11กันก่อนนะคะเด็กๆหน่วยที่11เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยสีแสนสวยนะคะจำได้ไหมว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะหน่วยที่11เราเรียนเกี่ยวกับชื่อสองของสีนะคะแล้วก็ประเภทของสีแล้วก็แม่สีแล้วก็สีธรรมชาติและประโยชน์และโทษของสีซึ่งเราได้เรียนผ่านไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความหมายของผิวสัมผัสรูปร่างและรูปทรงนะคะอันนี้คือสาระวันแรกนะคะวันที่1ซึ่งวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะวันที่1นะคะวันนี้เองวันจันทร์นะคะเราจะมารู้จักความหมายของผิวสัมผัสแล้วก็รูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดูความหมายของผิวสัมผัสเป็นยังไงนะคะผิวสัมผัสก็จะมีผิวที่นุ่มนะคะเหมือนตุ๊กตานี้ใช่ไหมคะผิวนุ่มใช่ไหมคะผิวแข็งก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ผิวแข็งนะคะผิวเรียบก็จะเป็นเหมือนพื้นของห้องเรียนนะคะอันนี้คือผิวเรียบอันนี้คือความหมายของผิวสัมผัสนะคะผิวเรียบผิวเรียบก็คืออันนี้นะคะผิวสัมผัสเราสัมผัสพื้นห้องเรียนก็คือผิวเรียบนั่นเองผิวที่ไม่เรียบก็คือผิวของอะไรคะนี่ผิวของต้นไม้นะคะมีลักษณะที่ครุขระนะคะไม่เรียบนะคะพื้นความหมายของผิวสัมผัสก็คือผิวนุ่มนะคะผิวเรียบผิวไม่เรียบต่อไปเราไปดูรูปทรงแสนกลนะคะรูปทรงต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะว่ามีรูปทรงอะไรบ้างนะคะมาพวกเรามาเถอะมาดูจากรูปทรงแสนกลสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีน่าชมรูปหัวใจรูปดาวมาพวกเรามาเถอะมารู้จักรูปทรงแสนกลสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีน่าชมรูปหัวใจรูปดาวเราได้ดูรูปทรงต่างๆไปแล้วนะคะมีรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคุณค่าเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรูปร่างกันนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเชฟนะคะเชฟรูปร่างใช่ไหมคะชิงฉัวชิงฉัวภาษาจีนนะคะแปลว่ารูปร่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณค่าโพรสารกันคุณค่าโพรสารกว่านี้มีอยู่เกี่ยวกับข้อ2ความจริงและข้อ10ความเรียบง่ายนะคะความจริงก็คือว่านะคะผิวสัมผัสก็คือมีผิวนุ่มผิวเรียบผิวขรุขระนั่นเองรูปทรงก็มีรูปทรงต่างๆใช่ไหมคะรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะความเรียบง่ายก็คือเราจะต้องอยู่ยังไงอยู่อย่างเพียงพออยู่อย่างง่ายๆมีนะคะมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปการสอนลงเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ